สวัสดีค่ะพี่วรีเทิร์นนะคะวันนี้มาทำสีผมนะคะเพราะว่าจะปิดงอกด้วยแล้วก็จะทำสำหรับหนังเรื่องใหม่ก็เลยมาปรึกษาน้องที่นี่นะคะเพราะว่าน้องที่นี่เนี่ยเราไว้ใจเรื่องสีแล้วก็การตัดสอยมากๆแล้วเราให้โจทย์เข้าไปเลยว่าเราจะต้องอยู่อย่างน้อยๆสุดเลยเนี่ยคือประมาณ45วันนะคะต้องไม่มาทำซ้ำอีกแต่น้องเขาก็แนะนำนะคะบอกว่าถ้าเกิดเราจะเป็นสีแฟชั่นประมาณนั้นอ่ะไม่กี่นะไม่สระผมไม่กี่ครั้งก็จะหลุดไปแล้วพี่ว่าเอาแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องกังวลอะไรเลยสามารถปิดงอกได้ด้วยแล้วก็สามารถทำให้สีดูสว่างได้ด้วยแล้วก็ฟังคำแนะนำของน้องนะคะเพราะน้องจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องสีของฟีนิกซ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำสีต้องมาที่นี่เป็นการทำสีที่ประทับใจตรงที่ว่ามันไม่แสบหนังหัวนะคะแล้วก็สีออกมาเนี่ยมันจะเหมือนสีในชาร์ตที่เราต้องการเลยนะคะสีที่เราตกลงกันไม่เลยจะไม่มีการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการทำสีทุกครั้งจะเห็นว่าพี่อ้วนแล้วก็นักแสดงดาราหลายคนมาที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นใครอยากทำสีสวยๆมาที่นี่นะคะฟีนิกซ์ค่ะเห็นไหมครับเปลี่ยนไปแล้วนะคะจากสีที่ดูเฉยๆแล้วมีผมงอกด้วยมันก็กลายเป็นสีหม่นๆอมฟ้านิดๆซึ่งเที่ยวนี้บอกเลยว่าถูกใจมากๆนะคะดูสิคะดูเป็นถ้าเกิดพูดแบบไม่หลงตัวเองดูเป็นเด็กลงอะนะคะชอบมากๆนะคะสีนี้แล้วก็วิธีการทำของเขาเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วก็สิ่งที่มันดีที่สุดในการทำสีผมคือไม่แสบแล้วก็ไม่คันไม่แสบแล้วก็ไม่คันนะคะแล้วก็ผมจับออกมาเนี่ยพี่ว่ามันนุ่มมือมันสลวยนุ่มมือไปหมดเลยนะคะถูกใจมากค่ะสีนี้ต่อไปฉันมาเท่าสีนี้นะใครทำสีจดไว้เลยนะกูไม่เปลี่ยนสีแล้วนะ